จะเจอกับสวนวิงนักชกจากกัมพูชานี่นะครับมาแล้วครับจอมดีเดือดจากกัมพูชาครับสวนวิงเรียกว่ากันว่าเป็นนักชกที่มีกองเชียร์มี FC ไม่น้อยกว่านักชกคนไหนทั้งสิ้นครับของแม็กมวยไทยวันนี้เป็นจะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญเลยครับว่าจะคว้าตำแหน่งแชมป์ได้หรือเปล่าครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของเพชรศรีขอนนั่นก็คือเสี่ยอู๊ดอุบลหรือว่าคุณวิรัตเดชอุดมครับหัวหน้าคณะอู๊ดอุบลยิมครับส่วนฝ่ายแดงครับมีคุณกฤตไกลกลางครับผู้จัดการหัวหน้าค่ายของขอจะต้อย8ริ้วครับซึ่งเป็นที่ฟิตซ้อมของทางด้านสุวรรณวิงขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองประวัติของนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับสุวรรณวิงอายุ27ปีเก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจต้อย8ริ้วครับโดยมีช้างเผือกสจต้อย8ริ้วเป็นเทรนเนอร์มีคุณกฤตไกลกลางเป็นผู้จัดการแล้วก็มีสจไทยวัดเป้าเทียมซับครับเป็นหัวหน้าค่ายหัวสจต้อยเลยครับจังหวะปัดซอโอ้โหหันมาเจอศอกขวาของเพชรสิงห์ขอนแล้วครับโอ้นี่นะครับส่วนเพชรสิงห์ขอนมาชกวัย26ปีจากอำเภอศรีขอรพีจังหวัดสุรินทร์มีชื่ออย่างว่านายธวัชชัยเทพศรีเก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอเพิ่มซับโดยมีคุณเพื่อนพอเพิ่มซับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับโอ้โหได้เลื่อนเลยครับสวนวิงเพชรสิงห์ขอนนั้นเน้นที่ศอกขวาเลยครับเพชรสิงห์ขอนนี่ขึ้นชื่อบูชาในเรื่องเพลงสอครับสัตว์ผู้ชกแตกมาเรียกว่ามากมายหลายเข็มด้วยกันสุวรรณวิงก็ประเภทแม่ผู้พิการเจ็บปวดครับโอ้โหวันนี้นี่ได้เลือดตั้งแต่ต้นยกเลยครับระบบการป้องกันตัวของสุวรรณวิงนั้นอย่างที่เราดูรู้กันอยู่แล้วครับว่าประเภทท้าดวลชวนแรกเรื่องการป้องกันตัวนั้นต้องบอกว่าเป็นศูนย์เลยครับไม่สนเลยครับพยายามจะเน้นที่หมัดขวาอย่าช็อตอย่าอ่อนให้เห็นเลยครับต่อยกับสุวรรณวิงนี่แหละครับประเภทหัวใจไม่ยอมแพ้ครับสุวรรณวิงต่างคนต่างโดนในหัวจิตหัวใจกันนี่ไม่เคยเกรงกลัวนักชกรุ่นไหนครับดึงแขนขวาก็ไปอีกครั้งนึงเป็นสีกรพยายามจะเน้นที่แขนขวาดึงมาแล้วคืนที่แขนขวาหยับมาสุวรรณวิงพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับเป็นโดนต่อตั้งแต่ต้นเกมครับสุวรรณวิงเป็นเรื่องนี้ธรรมชาติครับโดนจนชินครับสุวรรณวิงปากนั้นอมหมากแล้วครับโอ้โหปักด้วยศอกอีกแล้วครับโอ้แล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้โหเลือดกระโดดทะลักแล้วครับลูกนี้โดนดาบสอนเข้าไปนี่โอ้โหมีปัญหาแล้วเป็นต้องหายใจหรือเปล่าครับสุวรรณวิงยังจะเน้นที่หมัดเลยครับปักด้วยศอกซ้ายอีกแล้วครับปักด้วยศอกขวาพยายามจะเสียบด้วยศอกขวามาอีกแล้วครับสุวรรณวิงปรีเข้าใส่แล้วยิ่งโดนยิ่งเดินครับนี่แหละครับแม่แกไปเข้ามวยหลุดเข้ามวยหลวมนี่ทางด้านเพชรศรีขอนี่รอจังหวะคอยบวกคอยบวนคอยสับครับตัวแกนี่ครับกรรมการเรียกแพทย์ขึ้นมาตรวจดูลากดูบาดแผลไม่รู้ว่าโดนเข้าไปจุดไหนบ้างครับแต่เลือดกำเดานั้นทะลักแล้วครับไหวไม่ไหวครับตรวจต่อไปครับคุณหมอไม่ไหวครับโอ้ยน่าเสียดายครับโอ้โหโอ้โหนี่ดั้งจมูกครับทีมงานส่งสัญญาณมาว่าโดนที่บริเวณดั้งจมูกของสุวรรณวิงครับโอ้น่าเสียดายครับกำลังทำเกมมาดีๆครับก็ไม่เป็นไรครับไปฟิตซ้อมแล้วมาแก้มือกันใหม่เราต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของแพทย์สนามแล้วครับ Action We have the 60 kilogram Global Fight Champion by way of technical knockout Red Corner เพชรศรีขอนอูดอุบลยิม
ลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญรองประธานบริษัท Max มวยไทยคุณธงทรงเพียรศัพท์Ladies and gentlemen, please welcome once again Vice President of Max Muay Thai, Mr. Thong Song Pien Sap. He will present the 60 kg Global Fight Champion belt to Pat Seekorn.